ตั๊กสิริพรเดือดถูกนำรูปไปแอบอ้างชวนคนมาเล่นการพนันลั่นอย่าหลงเชื่อด้านแฟนแฟนแห่เชียร์ให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เหล่าคณนายวงการบันเทิงมักจะต้องพบเจออยู่บ่อยครั้งนั้นก็คือการนำรูปของศิล,ลปินดาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียงไปแอบอ้างใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องล่าสุดอยู่สวยๆความสวยก็มาเยือนที่นักร้องแอร์ละนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่าง ตักสิริพรอยูยยอดเจอมือดีนำรูปของตัวเองและนักร้องลูกทุ่งรุ่นน้องอย่างลำยัยหายพองคำไปแอบอ้างเชิญชวนให้คนมาเล่นการพนันโดยสาว ตักก็ได้โพสต์เรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับเตือนแฟนๆว่าอย่าไปหลงเชื่อโดยระบุข้อความว่าลูกนุ้ยเขาส่งมาค่ะคำถามคือมันคืออะไรก่อนทุกคนอธิบายทีค่ะพี่ง่วมากและเราควรแจ้งความใช่ปะแต่ที่แน่ๆเลยคือกูไม่รู้เรื่องด้วยนะเมิงทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะเดี๋ยวนี้หากินกันแบบเร็วมาก นอกจากนี้สาวตัก๊กก็ยังได้โพสต์ภาพที่ตัวเองและดีเจนุย้ยรุ่นน้องคนสนิทถูกนำรูปไปแอบอ้างเชิญชวนให้มาเล่นการพน,นันโดยตัก๊กกล่าวเตือนแฟนๆว่าแม่กับลูกโดนพวกเชี้ยมันเอาไปแอบอ้างโดยไม่รู้ตัวฝากทุกๆคนด้วยนะคะอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ยๆยิ่งอะไรที่มัน ผิดกฎหมายอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนี้หานกินกันแบบเลวซามตามช้ามากและมีเยอะมากด้วย CFC ของแม่ตักลอก่อนไว้ช่วยกันกระจายข่าวด้วยหน้าลูกด้านแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจะช่วยกระจายข่าวและอยากให้สาวตักเอาเรื่องกับคนพวกนี้ให้ถึงที่สุด งานนี้เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสาวต๊กจะมีการดำเนินคดีหรือไม่ทั้งนี้แอปก็ต้องขอเตือนลูกเพจทุกๆคนว่าอย่าได้ลงเชื่อมิจฉาชีพพวกนี้กันนะคะ